องทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสำนักเสริมสร้างระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาร่วมกับ V1NESS มูลนิธิสหธรรมมิกชนจัดกิจกรรม Spiritual Health Talk ภายใต้หัวข้อ Flower of Light แด่ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานแด่ชีวิตที่กำลังเติบโตต่อยอดจากโครงการบ่มเพาะอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่จำนวน13คนที่มุ่งติดอาวุธเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านสุขภาวะทางปัญญาในทุกมิติหวังต่อยอดสร้างขยายเป็นเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญาเกิดเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ช่วยหนุนเสริมส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเยียวยาใจให้กับสังคมที่กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันสภาพสังคมและโลกเราปัจจุบันค่ะก็มีความซับซ้อนมีความไม่แน่นอนแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความเครียดในกลุ่มทุกกลุ่มนะคะเรามองว่าสุขภาวะทางปัญญาหรือที่เรียกว่า spiritual health ค่ะจะเป็นทางออกจุดหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้รับการปลดปล่อยคลี่คลายในเรื่องของความทุกข์และดำเนินชีวิตไปอย่างมีสุขภาวะค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นวิธีการที่จะช่วยสื่อสารมุมมองในเรื่องของความเข้าใจตนเองเข้าใจชีวิตเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่นแล้วก็สังคมและโลกเราเพื่อที่จะให้มุมมองเหล่านี้เนี่ยได้ไปถึงคนที่กว้างที่สุดนะคะไปถึงคนที่หมู่มากในสังคมเพราะฉะนั้นเรามองว่ากลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์สหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์สนี่แหละค่ะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นที่ในการสื่อสารไปถึงกลุ่มคนวัยเดียวกันหรือกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าถึงมุมมองแล้วก็เนื้อหาคอนเทนต์ด้านของสุขภาวะทางปัญญาเพราะนั้นกลุ่มครีเอเตอร์สหรือว่าinfluencers ที่วันนี้มาร่วมงาน Spiritual Talk ครั้ง13ท่านเนี่ยค่ะเขาจะถอดประสบการณ์ถอดมุมมองจากการเรียนรู้ชีวิตของเขาแล้วเป็นกระบอกเสียงเป็นนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญาที่จะนำเอาเนื้อหาเรื่องราวแนวคิดหรือว่าประสบการณ์ของเขามากลั่นกรองแล้วก็สื่อสารต่อไปให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มคนที่ติดตามเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นพื้นที่เป็นช่องทางที่จะทำให้งานสุขภาวะทางปัญญาและคอนเทนต์ที่มีประโยชน์เนี่ยได้เข้าถึงคนได้มากที่สุดค่ะวีวันเน็ตนะครับจริงๆแล้วก็ทำโครงการที่เกี่ยวกับบ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาพทางปัญญา Spiritual Health Influencer เนี่ยมาตั้งแต่ต้นปี67แล้วครับครับแล้วก็การบ่มเพาะครับคือเราก็เชื้อเชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาตัวเองดูแลจิตใจหรือว่าทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขนะครับแบ่งปันเคล็ดลับ How to อะไรต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของดีๆเพื่อให้แฟนคลับเขามีความสุขซึ่งอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านก็จะมีแฟนคลับผู้ติดตาม follower อยู่แล้วนะครับเป็นจำนวนมากนะครับทีเนี้ยทางวีวันเน็ตก็เลยไปเชื้อเชิญน้องอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ครับว่าสนใจไหมถ้าเกิดจะมาทำงานร่วมกันมาลองเรียนรู้สุขภาวะทางปัญญาไหมสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างเป็นระบบนะมีวิชาการเชื่อถือได้แล้วก็มีภาคีเครือข่ายเยอะแยะมากมายมีหน่วยงานสสส.นะครับที่ช่วยสนับสนุนหลายๆอย่างเพื่อให้การสื่อสารที่น้องๆสนใจเนี่ยที่ทำเพื่อความสุขของผู้ติดตามหรือของตัวเองเนี่ยให้มันยกระดับนะครับมีคอนเทนต์มีความน่าเชื่อถืออะไรมากขึ้นนะครับน้องๆเขาก็เลยสนใจนะครับมาเข้าร่วมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราเอาจริงๆครับการบ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันชี้วัดหรือมันจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ยังไงเนี่ยมันก็คือน้องๆเขาต้องเอามาสื่อสารถูกไหมฮะครับทีเนี้ยทางโครงการนะครับก็เลยมีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเพื่อให้เป็นเอาพุทเอาคำที่ชัดเจนนะครับถ้างั้นเราก็มีเวทีให้น้องๆได้สื่อสารสุขภาวะทางปัญญาอย่างที่แบบเป็นมืออาชีพที่ดูดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับการเรียนรู้ของน้องๆที่จำเป็นต้องจัดเวทีนี้เนี่ยเพราะว่าปกติน้องๆครับทำคอนเทนต์ผ่านมือถือเขาอยู่คนเดียวครับผ่านมือถือเป็นวันเวย์ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่น้องๆครับก้าวออกมาจากพื้นที่ที่ตัวเองถนัดนะครับได้มาลองทำสิ่งใหม่ได้มาลองสื่อสารในเวทีที่มีผู้คนมากมายมีการไลฟ์หรือว่ามีประเด็นที่ต้องคมชัดเนี่ยน้องๆเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกน้องๆเขาได้กลับเข้าไปสำรวจตัวเองมาอีกครั้งนึงเพื่อที่จะได้กระท้อมาว่าถ้ามีเวลาแค่6นาทีเนี่ยเขาจะพูดเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองแล้วมีประโยชน์สูงสุดงานวันนี้ค่ะชื่อ Flower of Life ค่ะแด่ดอกไม้ที่กำลังผลิบานแด่ชีวิตที่กำลังเติบโตนะคะแน่นอนค่ะดอกบัวท
ที่งดงามจะเบ่งบานขึ้นก็มาจากโคลนตมนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเหล่านี้ที่ประสบทั้งความทุกข์ความสุขในชีวิตเขาได้เรียนรู้จากความทุกข์ของเขานะคะแล้วก็ได้ผ่านกระบวนการที่ภาคีเครือข่ายเนี่ยได้เข้ามาร่วมจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะไปสื่อสารคอนเทนต์ด้านของสุขภาวะทางปัญญาหรือมิติด้านในเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะพร้อมที่จะนำเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยได้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนที่เขาติดตามอยู่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตัวเขาเองก็เป็นดอกไม้ที่กำลังผลิบานได้เรียนรู้จากความทุกข์ของเขาเองนะคะก็คือคนตมแล้วเขากลับมาให้คุณค่ากับชีวิตกับคุณค่ากับความทุกข์ที่เขาประสบแล้วก็ออกมาเป็นความสุขที่เขาพร้อมที่จะกระจายไปให้กับกลุ่มคนที่รับฟังเขาค่ะThank you.